ดูความเคลื่อนไหวค่ะของยานยนต์ EV กันหน่อยล่าสุดทางด้านของ BOI ก็ไฟเขียวอนุญาตให้ทางด้านของ Hyundai นะคะมาปักธงเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV กันในเรื่องนี้คุณนฤทธิ์ เทิดสถิรศักดิ์ค่ะเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ก็บอกว่าตอนนี้ BOI อนุมัติส่งเสริมการลงทุนโครงการของบริษัท Hyundai Mobility Manufacturing ประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตรถยนต์อันดับ1จากประเทศเกาหลีใต้ในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่หรือ BEV นะคะและผลิตแบตเตอรี่โดยเริ่มจากขั้นตอนการประกอบโมดูลค่ะเพื่อป้อนให้กับสายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยรวมมูลค่าเงินกว่า 1,000 ล้านบาทโดยมีบริษัทธนบุรีประกอบรถยนต์จำกัดและบริษัทธนบุรี Energy Storage Manufacturing จำกัดเป็นพันธมิตรสำคัญในการลงทุนครั้งนี้ซึ่งบริษัทพร้อมจะเริ่มลงทุนทันทีแล้วก็ตั้งเป้าจะผลิตในช่วงต้นปี2569นอกจากนี้บริษัทยังอยู่ระหว่างการพิจารณาแผนจัดหาชิ้นส่วนจากผู้ผลิตในไทยค่ะซึ่งBOI จะทำงานร่วมกับบริษัทอย่างใกล้ชิดในการเชื่อมโยงซัพพลายเชนในประเทศให้มากที่สุดเกาหลีใต้เนี่ยเป็นหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมยานยนต์ของโลกนะคะและค่ายรถยนต์รายใหญ่อย่าง Hyundai ก็เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับการยอมรับในสากลการลงทุนสร้างฐานการผลิตรถยนต์ EV ของค่ายเกาหลีครั้งนี้ก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของไทยนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยนอกจากนี้ก็แสดงถึงทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ความต้องการยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการลงทุนของ Hyundai ครั้งนี้จะสร้างความแข็งแกร่งให้ไทยค่ะเพื่อมุ่งสู่ศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภทในระดับโลกนะคะแล้วก็จะช่วยสร้างโอกาสให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยในการเข้าสู่ซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมระดับโลกด้วยแนวโน้มตลาด EV ทั่วโลกยังเติบโตต่อเนื่องค่ะจากข้อมูลของ Global EV Outlook 2024โดย IEA ก็บอกว่าในไตรมาสแรกของปีนี้ยอดขายรถยนต์ EV ทั่วโลกมีอัตราเติบโตร้อยละ25และสิ้นปี67นี้ก็จะมียอดขายรถยนต์ EV รวมกันกว่า17ล้านคันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ20ของยอดขายรถยนต์ทั่วโลกปัจจุบัน BOI ก็ได้อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนโครงการในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าทั้งการผลิตยานยนต์ BEV ประเภทต่างๆแบตเตอรี่ชิ้นส่วนสำคัญรวมถึงสถานีอัดประจุไฟฟ้ารวมมูลค่าเงินลงทุนกว่า 80,000 ล้านบาทด้วยกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ